ธนตยัสสะขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอกราบนมัสการขอโอกาสท่านครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระขอแสดงความเคารพเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปขอความเจริญในสิ้นในธรรมจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมที่ได้มาร่วมในการทำบุญที่ได้มาร่วมในการปฏิบัติธรรมโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนณโอกาสนี้สาธุวางมือลงเก้าโมงจะสิบโมงแล้วเป็นปกติเกือบทุกวันของพวกเราจะได้พูดได้คุยได้ฟังธรรมกันจะได้ใส่บาตรทำบุญทุกวันกับคณะสงฆ์หมู่ใหญ่400กว่ารูปทั้งญาติทั้งโยมกับเกือบพันการที่เราจะได้ทำบุญกับคณะสงฆ์หมู่ใหญ่เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะมีพระสงฆ์มารวมกันอยู่เป็นจำนวนมากถ้าเราจะไปนิมนต์ท่านเองนะแม้แต่ผมจะไปนิมนต์พระคุณเจ้าให้มาได้อยู่วัดให้มาทำบุญ400 500รูปเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ลำบากอยู่แต่ว่าด้วยความศรัทธาและก็ด้วยความปรารถนาที่เราจะได้ประโยชน์ในการเป็นอยู่ในการปฏิบัติร่วมกันพระคุณเจ้าก็ได้เดินทางมาโดยที่เราไม่ได้นิมนต์โดยตรงโดยที่เราไม่ต้องแบบดูแลต้อนรับอะไรมากแต่เราก็มีโอกาสได้ทำบุญใส่บาตรถ้าคิดเป็นหน่วยบุญนะพระสงฆ์ประมาณ400กว่ารูปถ้าเราใส่บาตรวันหนึ่งถ้าคิดว่าเราทำบุญวันหนึ่ง400กว่าองค์10วันเนาะวันละ400กว่ารูปแสดงว่า10วันเนี่ยเราได้ทำบุญกับคณะสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ 4,000 กว่าถ้าคิดเป็นแต่ละวันเนี่ยการที่เราจะได้ทำบุญกับคณะสงฆ์ 4,000 กว่าครั้งหรือว่า 4,000 รูปโดยที่เรา400กว่าแต่เรามาวันละ400วันละ410วัน 4,000 กว่าครั้งเรียกว่า 4,000 กว่าหน่วยบุญที่เกิดขึ้นโอ้ที่เรียกว่าเป็นอะไรที่แบบเป็นโอกาสเป็นความโชคดีของเราบางคนปีหนึ่งเนี่ยจะได้ทำบุญกับคณะสงฆ์หมู่ใหญ่นี่น้อยมากเลยถ้าใส่บาตรอยู่บ้านกับ3รูป5รูปบางองค์บางคนบางท่านก็ไม่ใช่ว่าจะได้ใส่ทุกวันนานๆถึงจะได้ใส่แล้วพระสงฆ์ที่ท่านมาท่านก็ไม่ได้มาเล่นไม่ได้มาเที่ยวไม่ได้มาสนุกสนานแต่ว่าท่านมาเพื่อฝึกตนถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้เป็นพระอริยะไม่ได้เป็นพระอรหันต์แต่ท่านก็เป็นพระเป็นสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญในพระพุทธศาสนาเพราะว่าท่านเข้ามาสู่การบวชแล้วท่านมีความปรารถนาในการที่จะฝึกฝนตนเองการที่เราได้ทำบุญกับผู้ฝึกตนกับผู้ปฏิบัติเนี่ยมันก็ยากอยู่นะอย่างพวกเรามาอย่างนี้ได้มาเห็นภาพได้มาเห็นบรรยากาศที่ถึงคำที่คนอีสานพูดไว้ว่าติบบานเศร้าบานจำโฮมกันวัดหนึ่งติบวัดเศร้าวัดมีพระอยู่องค์หนึ่งมีพระแล้วก็บ่มีสงมีสงแล้วก็บ่มีบอนหอยไหลเวิร์นอยู่คือจอบคือสังคมมันเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัย
ซึ่งในความรู้สึกของผมจริงๆเนี่ยเพราะว่าจะยุคไหนสมัยไหนเนี่ยมันก็อยู่กับคนนี่แหละถามว่าในครั้งสมัยพุทธกาลคิดว่าบรรยากาศหรือว่าผู้คนก็คงจะแบบถ้าไม่เอาเทคโนโลยีนะครับก็คงจะคล้ายกันกับพวกเราเนี่ยคือบางที่ก็มีพระสงฆ์หมู่ใหญ่บางที่ก็แทบจะไม่มีเลยบางที่ก็มีลัทธิอื่นมีศาสนาอื่นแม้จะอยู่ด้วยกันถ้าเราไปอ่านพุทธประวัติในอินเดียในยุคพุทธเจ้านี่ไม่ใช่มีเฉพาะพุทธเจ้านะครับมีครูทั้ง6ที่แบบว่าสั่งสอนอบรมเป็นครูบาอาจารย์เป็นศาสดาก็ว่าได้สอนลูกศิษย์แต่ละสำนักแต่ละสำนักอย่างที่เราคุ้นเคยที่ได้ยินบ่อยๆอย่างนิคนอย่างเงี้ยที่บอกว่าเป็นศาสนาชีพเปื่อยไม่นุ่งห่มอะไรแล้วก็มีการแบบคอยปะทะคอยแบบโต้เถียงหรือว่าอะไรๆกับพุทธสาวกอยู่เรื่อยแล้วก็ยังมีลัทธิอื่นอีกซึ่งก็มีการแข่งแย่งศาสนิกมีการที่จะแบบว่าทำอย่างไรจะให้อยู่รอดไม่ว่าจะเข้าทางบ้านเมืองก็ดีเข้าทางพระราชามหากษัตริย์ก็ดียังมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ศาสนานิคนซึ่งก็มีพวกที่อำมาตย์หรือว่าพวกที่แบบมีความศรัทธาก็มีในเมืองสาวัตถีแม้แต่พระเจ้าประเสริฐที่โกศลบางครั้งก็พูดไม่ได้ปรากฏว่าวันหนึ่งเขาไปขอพื้นที่ใกล้ๆกับพระเชตวันเพื่อที่จะตั้งสำนักของพวกนิครนของพวกเดรัจฉีที่เขาก็อยากมีวัดของเขาพูดง่ายๆพอไปขอพระเจ้าประเสริฐที่โกศลพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็ตอบตกลงยกที่ที่อยู่ใกล้ๆกับพระเชตวันให้พอพระเจ้าทราบพระเจ้าก็บอกพระอานนท์ให้ไปพูดว่าการที่จะมีสำนักที่อยู่ใกล้ๆกันคนละลัทธิคนละศาสนามันจะมีปัญหาเพราะว่าต่างคนต่างก็แบบจะต้องแบบแสดงจะทำอะไรอะไรต่างๆในอะไรแต่ละศาสนาของตนเองอาจจะมีการแบบไม่เข้าใจกันหรือมีปัญหากันทำให้พระสงฆ์ทำให้นักบวชในศาสนานั้นๆเกิดการพิพาทอาจจะมีอะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้นได้พอไปขออานนท์ขอก็ไม่ได้ภาษาลิบุตรไปก็ไม่ได้พุทธเจ้าทำยังไงครับพุทธเจ้าไปเองเอ้าพุทธเจ้าเดินทางไปหาพระเจ้าประเสริฐที่โกศลถึงพระราชวังพอพุทธเจ้าไปพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็แบบโอ้โหตกใจมากพุทธเจ้ามาเองเนาะพอมาแล้วพุทธเจ้าก็แสดงธรรมเรื่องลัทธิศาสนาสองศาสนาคือนักบวชสองพวกเปรียบเทียบในเรื่องราวในอดีตที่ยกขึ้นถึงแบบพวกที่มีความคิดเห็นอะไรไม่เหมือนกันพออยู่ใกล้กันถ้าผมจำไม่ผิดนะครับท่านเปรียบเทียบเหมือนนกสองกลุ่มที่หากินอยู่ใกล้ๆกันพอไปมาก็แย่งอาหารกันกินแย่งอะไรกันกินไปมาก็เลยเกิดปัญหาเกิดข้อพิพาทพุทธเจ้าแสดงธรรมให้พระเจ้าประเสริฐที่โกศลฟังจนพระเจ้าประเสริฐที่โกศลยอมที่จะไม่ให้ศาสนาอื่นมาตั้งวัดอยู่ข้างๆพระเชตวันแล้วก็ยกพื้นที่ตรงนั้นถวายให้พุทธเจ้าพุทธเจ้าก็เลยตั้งเป็นราชิการามเพื่อที่เอาสถานที่ตรงนั้นเนี่ยให้ภิกษุณีอยู่จากพระเชตวันเนี่ยเป็นที่อยู่ของพระราชิการามที่พระเจ้าประเสริฐที่โกศลถวายก็สร้างเป็นที่พักของภิกษุณีซึ่งอยู่ใกล้ๆกับพระเชตวันฉะนั้นผมว่ายุคนี้ก็มีนะครับถ้าเราไปในที่ต่างๆก็จะเห็นศาสนานั้นศาสนานี้
สืบต่อมาจนเราก็จะเห็นว่าบางทีบางวัดก็มีพระบางวัดก็ไม่มีพระบางที่คนก็ศรัทธาบางที่ก็ไม่ศรัทธาถ้าเราได้มองดูสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็มาพิจารณาว่าเพราะอะไรคนอีสานบอกว่า10บ้าน20บ้านจังโฮมกันวัดหนึ่ง10วัด20วัดจังมีพระองค์หนึ่งมีพระแล้วก็บ่มีสงฆ์มีสงฆ์แล้วก็บ่มีบ่อนหอยไหลเวิ้นอยู่คือจอกคนอีสานโบราณให้ความหมายว่า10บ้าน20บ้านคือหมู่บ้านเนี่ยแต่ละที่เลยจะมี10หมู่บ้าน20หมู่บ้านก็จะมารวมกันอยู่วัดหนึ่งที่สำคัญถามว่าวัดหนึ่งนั้นวัดไหนไม่ใช่เฉพาะอุทยานธรรมดงยานะครับวัดไหนก็ได้ที่มีวัดปฏิบัติหรือว่าที่มีกิจกรรมที่จะทำอะไรให้เกิดบุญเกิดกุศลที่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่อะไรคืออยากให้เรามองเห็นความสำคัญของวัดเราอย่างบางทีแม้แต่ผมเนี่ยสมัยก่อนผมไปปฏิบัติธรรมที่โน่นที่นี่ไปเข้าปริวาสก็ดีงานปฏิบัติธรรมก็ดีงานวันเกิดครูบาอาจารย์ก็ดีจะเรียกว่าแบบถ้าพูดแบบหนังจีนนะครับท่องยุทธภพไปไหนมาไหนเขาบอกมีอะไรไปจนผมไปอยู่กับพระอาจารย์สมภพพอผมไปอยู่กับพระอาจารย์เนี่ยตอนช่วงงานวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมคนนี่เป็นหมื่นเนาะพระนี่เป็นพันเวลามาปฏิบัติธรรมเต็มไปหมดเนาะบางทีไม่ได้เทศนะครับแต่ว่าภาพมันนี่เป็นธรรมนั่งดูเฉยๆเนี่ยมันเกิดปิติจนบางทีแบบน้ำตาซึมบรรยากาศแห่งบุญบรรยากาศแห่งธรรมที่เราได้เห็นเนี่ยมันสุดยอดมากการที่จะมีพระสงฆ์การที่มีญาติโยมมารวมกันเป็นภาพที่เป็นมงคลการที่เราได้ร่วมกันในการสร้างบุญก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเกื้อหนุนส่งเสริมเราเกื้อหนุนส่งเสริมซึ่งกันและกันให้เราได้อยู่ร่วมกันด้วยความผาสุกด้วยความร่มเย็นด้วยอนุภาพแห่งบุญด้วยอนุภาพแห่งธรรมเมื่อผมไปเห็นแล้วบางทีผมมานั่งคิดถึงบ้านสมัยก่อนแถวนี้ไม่ค่อยมีแล้วครับนานๆจะมีงานที่ก็มีงานปริวาสที่วัดป่านาดีที่พระอาจารย์สุรชัยผมบวชใหม่ๆผมก็ไปช่วยท่านผมมีงานพุทธาภิเษกงานสมโภชแต่ว่างานที่เรียกว่างานปฏิบัติธรรมจริงๆเนี่ยหรืองานปริวาสกรรมน้อยมากพอผมไปเห็นแล้วผมก็นั่งคิดถึงบ้านว่าทำอย่างไรบ้านเราพ่อแม่เราพี่น้องเราจะมีลักษณะนี้เราไปที่อื่นเราไปเห็นเราไปทำบุญก็ดีไปชื่นชมก็ดีแต่เราก็คิดว่าบ้านเราก็มีพ่อแม่เราพี่น้องเราญาติโยมที่ดูแลเราตั้งแต่เราบวชใหม่ๆตั้งแต่เราเกิดก็ว่าได้เมื่อเราได้บวชเข้ามาแล้วเราจะทำอย่างไรให้การบวชของเรานี่เป็นการบวชที่มีคุณค่าเป็นการบวชที่มีประโยชน์แล้วไม่ได้ประโยชน์เฉพาะเราให้ได้ประโยชน์ทั้งพ่อแม่ทั้งญาติพี่น้องทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องผูกพันบางคนก็อาจจะคิดโอ้ยังติดในบ้านยังกลับมาเหมือนกับปล่อยวางไม่ได้ก็ใช่ครับแต่ถ้าท่านไปอ่านพุทธประวัตินะครับพุทธเจ้าตรัสรู้เดินทางไปโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันเพราะว่าเป็นการสงเคราะห์แล้วปัญจวัคคีย์เนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่มีภูมิธรรมในระดับหนึ่งที่สามารถที่จะเข้าใจธรรมได้ง่ายบรรลุธรรมได้แล้วเคยอยู่กับพุทธเจ้าตอนที่พระเจ้าบรรลุธรรมท่านคิดถึงสองกลุ่มสองคนไม่ใช่สองคนสองคนแรกนะคือใครคืออาจารย์อันนี้ให้เราได้เห็นเลยว่าหนึ่งท่านคิดถึงผู้มีพระคุณ
และก็ผู้มีภูมิธรรมว่าจะไปโปรดได้ไหมพอระลึกถึงครูทั้งสองก็รู้ว่าครูทั้งสองน่ะตายแล้วจนท่านได้อุทานออกมาว่าชิบหายแล้วชิบหายใหญ่แล้วอันนี้ไม่ใช่ว่าคำแบบไม่สุภาพนะครับคือเป็นอะไรที่แบบว่าน่าเสียดายมากเพราะว่าการที่ท่านตายแล้วท่านไปเหมือนกับไปจุติเป็นพรหมอย่างนี้อายุมันยืนยาวมากพอกลับมาเกิดอีกก็ไม่รู้ว่าจะมาเจอพุทธเจ้าไหมถ้ายังไม่ตายสามารถได้ฟังธรรมที่พุทธเจ้าตรัสรู้ครูทั้งสองก็จะบรรลุธรรมคือเป็นพระอรหันต์สามารถที่จะพ้นทุกข์ได้แต่ว่าท่านตายแล้วก็ไปสู่ในความเหมือนกับด้วยสมาธิด้วยการปฏิบัติของท่านก็น่าจะไปสู่ภูมิท่านก็คิดถึงใครทีนี้คิดถึงผู้มีอุปการะเคยดูแลเคยอุปถัมภ์ปัญจวัคคีย์ทั้ง5แล้วก็มีภูมิธรรมที่หวังความพ้นทุกข์พุทธเจ้าก็เดินทางเพื่อไปโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5เมื่อโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5เสร็จแล้วกลับมาหาใครหาคนที่มีความศรัทธามากอันนี้คือส่วนหนึ่งที่สำคัญนะครับถ้าเราไปอยู่ที่ไหนถ้าเราไม่เข้มแข็งพอหรือว่าถ้าเราไม่มั่นคงพอนี่เราจะทำงานยากมากเราจะเหนื่อยมากเหมือนคนเขาค้าขายเหมือนคนเขาทำธุรกิจเนี่ยทำมาเป็น10ปีทำยังไงก็ไม่รวยเพราะมันทำไม่ถูกที่ถ้าทำถูกที่ทำปีเดียวก็รวยเหรอเพื่อบางคนเนี่ยทำงานมาไม่รู้กี่งานไม่รู้กี่ที่ทำยังไงก็ไม่รวยไม่สำเร็จไม่เจริญแต่พอมาทำปีเดียวถูกที่สำเร็จเจริญร่ำรวยการปฏิบัติเราก็เหมือนกันถ้าเราเลือกไม่ถูกที่นะครับการที่เราจะเผยแผ่ธรรมการที่เราจะประกาศธรรมนี่มันยากมากอันนี้ไม่ได้ว่าใครแม้แต่ผมเนี่ยที่ผมเล่าว่าผมมาอยู่ที่นี่สมัยก่อนเนี่ยโอ้ยจะเรียกว่าอยู่ด้วยน้ำตาญาติโยมก็ไม่ใช่ว่าญาติโยมไม่ดีนะครับโยมก็ดีแต่เราเนี่ยยังไม่ดีพอที่จะให้โยมเห็นที่จะให้โยมเข้าใจเราก็เลยต้องทนเนาะที่ผมพูดว่าดีว่าผมหน้าด้านพอผมก็ทนเพื่อที่จะทำความดีให้โยมเห็นจนอะไรหลายอย่างมันเริ่มเห็นอะไรหลายอย่างมันเริ่มเกิดประโยชน์โยมก็เข้าใจไปมาโยมก็ให้การอุปถัมภ์ดูแลแต่ถ้าเราไปอยู่ในที่ที่มันแบบง่ายๆคือบางคนเลือกได้แต่ว่ามันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่อาจจะมีข้อจำกัดอยู่ต้องระวังคนพระเจ้าเลือกใครเลือกพระเจ้าพิมพิสารเพราะว่าพระเจ้าพิมพิสารนี่มีความเคารพศรัทธาพุทธเจ้ามากพุทธเจ้าก็กลับมาโปรดพระเจ้าพิมพิสารจนพระเจ้าพิมพิสารนี่ถวายวัดแรกในศาสนาคือพระเวรวันอันนี้ภาษาที่สองนะครับพอพุทธเจ้ากลับมาที่ราชคฤห์ที่พระเวรวันอยู่แล้วไม่นานพระเจ้าสุทโธทนะก็ส่งพวกทหารพวกอำมาตย์มานิมนต์ให้พุทธเจ้าเนี่ยกลับไปที่กบิลพัสดุ์ส่งมาทีไรพุทธเจ้าเทศให้ฟังก็บวชหมดส่งมาทีไรพุทธเจ้าเทศให้ฟังก็บวชหมดจนไปมาการุธายีอำมาตย์นี่จะไปนิมนต์พุทธเจ้าการุธายีอำมาตย์ก็เลยบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพูดกับพระเจ้าสุทโธทนะถ้าผมไปเนี่ยถ้าผมได้ฟังธรรมแล้วผมบวชอีกเนี่ยผมขออนุญาตไปล่วงหน้านะพระเจ้าสุทโธทนะบอกว่าจะบวชก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้นิมนต์ลูกชายเราเนี่ยพระพุทธเจ้ากลับมาให้หน่อยกลับมาให้ได้เพราะเราก็เหมือนกับคิดถึงลูกอยากให้ลูกกลับมาพอทราบว่าลูกเนี่ยบรรลุธรรมตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าแล้วทารุธาเยมหมายก็ไปนิมนต์พุทธเจ้าพรรษาที่สองนะครับก่อนจะเข้าพรรษา
พุทธเจ้าเดินทางไปโปรดพระเจ้าสุทโธทนะกับพระประโยชน์ระยะที่เมืองกบิลพัทพระเจ้าสุทโธทนะสั่งให้เขาไปบูรณะซ่อมแซมสร้างปราสาทหรือสถานที่ของเจ้าชายนิโคธจนได้ตั้งเป็นชื่อวัดว่าวัดนิโคธารามที่เมืองกบิลพัทอันนี้ผมเคยไปนอนแล้วที่นิโคธารามที่กบิลพัทอันนี้มันเป็นอะไรที่เราได้คิดนะครับเวลาผมเดินไปที่กบิลพัทนี่มีอย่างหนึ่งที่ผมแบบซึ้งใจในความรู้สึกของตนเองคืออะไรไหมผมคิดถึงพ่อมากวันนี้ผมก็คิดถึงพ่อเมื่อเช้าผมก็พูดแล้ววันนี้ผมเมื่อวานเลยผมกอดกันกับพ่อของพระอาจารย์ลาวีท่านอยู่ที่นี่แหละเนี่ยเจอโยมพ่อพระอาจารย์ลาวีก็มาปฏิบัติธรรมตั้งแต่วันแรกนี่ก็ไปก่อนผมอดไม่ไหวจนเมื่อเช้าเนี่ยผมไปโพสต์คลิปหนึ่งคลิปอะไรด้วยเมื่อมีพ่อให้กอดให้เราได้รีบกอดก่อนที่เราจะไม่มีพ่อให้กอดผมไปกบิลพัทนะครับผมไปนอนอยู่ที่หนึ่งก่อนตอนเดินทุดงผมนอนไปผมฝันเห็นพ่อเอาผมร้องไห้ในความฝันร้องไห้ในความฝันตื่นขึ้นมาผมก็ยังร้องไห้ต่อป๊าดวะมันดีใจมากดีใจที่ว่าเราเห็นหน้าพ่อเราได้คุยกับพ่อพ่อคนตายแล้วนี่เราจะไปหาจะไปถามจะไปพูดไปคุยโทรศัพท์ไปหาอะไรไม่ได้ที่เราจะเห็นได้คือเราฝันหรือว่ามีญาณอย่างรู้พอแค่ฝันเห็นพ่อแค่นั้นล่ะดีใจร้องไห้ในความฝันจนผมเคยคิดว่าจะสร้างเจดีย์กตัญญูกตัญญูเจติยาผมเคยพูดเสนอกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณวัดไทยพุทธคยาว่าโอ้หลวงพ่อกบิลพัทเนี่ยถ้ามีใครสร้างเจดีย์กตัญญูเพราะว่าคิดถึงภาพที่พระเจ้าโปรดพระเจ้าสุทโธทนะพรรษาที่4พระเจ้าสุทโธทนะบรรลุธรรมเป็นพระอนาคามีนะครับพอพรรษาที่4ประชวรหนักใกล้สวรรคตพุทธเจ้าเสด็จกลับไปพร้อมกับพุทธสาวกไปแสดงธรรมเรื่องอนิจจตาเรื่องอนัตตาเรื่องความทุกข์ทุกขตาอนัตตาให้ได้เข้าใจในสังขารในความเป็นจริงของชีวิตจนสุดท้ายพระเจ้าสุทโธทนะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์อันนี้ที่เล่าท่านทลายให้ฟังนี้คืออยากให้เราได้มองเห็นว่าบางครั้งบางทีเนี่ยมันเป็นความสำนึกที่บอกว่าหลายที่สิบบ้านเศร้าบ้านจังโฮมกันวัดหนึ่งแล้วบ้านเราล่ะเอ้าก็หลายท่านอยู่ที่นี่ท่านไม่ลืมบ้านเกิดหรอกครับมันเป็นความผูกพันบ้านฝังไซแห่บ้านแพไซบือบ้านเพื่อพระออมบ้านต้อมพระขี่บ้านตีพระเงี้ยวอันนี้เพชรพินทองว่าโอวานเพชรพินทองคือบ้านเกิดเราเนี่ยเราจะไปอยู่ที่ไหนจะเจริญรุ่งเรืองจะมียศมีอะไรอะไรร่ำรวยอะไรเราก็จะไม่ลืมบ้านเกิดเนาะคือมันมีความรู้สึกภูมิใจว่าเออเรากลับมาแล้วเรามีเงินมีทองร่ำรวยมาอะไรพี่น้องชาวบ้านเห็นก็ดีใจกับเรานะครับแม้แต่การกลับมาสร้างวัดเราก็อยากให้วัดนี้เป็นประโยชน์กับญาติพี่น้องกับปู่ย่าตายายเราพุทธเจ้าเดินทางกลับไปกบิลพัทไปโปรดพระประโยชน์ระยะโปรดพระเจ้าสุทโธทนะจนบรรลุธรรมเป็นพระอนาคามีอันนี้ผมก็คิดถึงตนเองแล้วเราล่ะเราโปรดพ่อได้หรือยังเราโปรดแม่ได้หรือยังจนเป็นแรงบันดาลใจผมให้ผมได้มาสร้างวัดดงเก้าได้เอาที่พ่อได้ขอที่พ่อนะมาสร้างวัดเพราะส่วนหนึ่งอยากให้พ่อได้บุญด้วยอยากให้แม่ได้บุญด้วยแล้วอยู่ที่นี่ก็อยากให้ที่นี่เป็นส่วนหนึ่งของทุกคนอันนี้อยากให้พวกเราทั้งหลายได้มองย้อนกลับไปที่บ้านทำอย่างไรบ้านท่านจะเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่สิบบ้านเศร้าบ้านมาโฮมกันอยู่วัดหนึ่งถามว่าท่านทำได้ไหมท่านทำได้ครับ
แต่ท่านจะทำไหมถ้าท่านจะจัดงานปฏิบัติธรรมถ้าท่านจะจัดงานปริวาสนะครับท่านไม่ต้องกลัวอดผมบอกไว้เลยนะครับถ้าไม่มีนะครับท่านก็ไม่ต้องกลัวอดเพราะท่านต้องอดแน่นอนแล้วท่านจะไปกลัวทำไมอดก็ไม่เป็นไรเอาเราจะได้เอาความอดนี่แหละเอาความทุกข์ความลำบากนี่เป็นจุดขายท่านต้องมองเอาวิกฤตเป็นโอกาสนะครับถ้าท่านไปอยู่ที่ไหนจัดงานสะดวกสบายแบบกินดีอยู่ดีท่านจะไม่มีความโดดเด่นอะไรเลยจะอยู่สบายสบายแต่ท่านลองบอกโอ้พระมาเข้าปริวาสนะไม่มีโยมาทำบุญอดข้าว200ลูกผมว่าท่านอาจจะได้ไปออกโหนกระแสก็ได้นะครับทำไมเขาก็จะพากันล่ำลือไปปาดพระคุณเจ้าไปปฏิบัติธรรมอดข้าว200ลูกท่านก็จะเป็นความแบบภูมิใจหรือว่าเราได้แบบอดทนคงไม่มีหรอกครับผมคิดว่าญาติโยมนี่เขาไม่ปล่อยท่านอดหรอกถ้าท่านมีงานปริวาสงานปฏิบัติธรรมนี่ผมบอกได้เลยว่าไม่อดหรอกโยมเขามีศรัทธาอยู่แล้วแต่เราจะกล้าหรือเปล่าแค่นั้นผมไม่เทศที่ไหนผมจึงพูดแบบอกเราหรือว่าหาเรื่องให้พระคุณเจ้าบางทีมันก็จะว่าดีก็ดีนะครับจะไม่ดีก็มีนะครับพระอาจารย์มานิดบอกชื่อท่านก็ได้อยู่ยะโสเนี่ยลูกศิษย์ผมนี่แหละนั่งรถไปด้วยกันกับผมบอกโอ้ยผมว่าผมบวชปีแรกผมกับว่าสิซึกแล้วเพิ่นว่าผมมาไปเข้าปริวาสวัดดงย่างน้ำอาจารย์เนี่ยนะเพิ่นว่าผมไปอยู่ปริวาสแล้วไปมากผมก็เลยเปลี่ยนใจผมก็เลยบ่ได้ซึกซ้ำจนฮอดป่านนี้เพิ่นว่าถ้าผมบ่ได้ไปเข้าปริวาสดงย่างผมคือสิบ่ลำบากป่านนี้ดอกเออกูมานี่วะกูผิดบ่นี่วะกูมื้อนี่ผมไปเป็นเจ้าอาวาสเพิ่นว่ายากบ่ได้อยู่ได้เศร้าเพิ่นว่าสิเฮ็ดจังได๋โตเฮ็ดจังได๋แน่ๆเพิ่นว่าถ้าผมบ่ได้ไปเข้าปริวาสผมก็คือสิซึกนี่ได้พูดแล้วผมคือสิบ่ได้ลำบากมาฮอดมื้อนี้ดอกเพิ่นว่าง่วยโน่ผิดหรือว่าถือยังไงวะท่านนี่ท่านก็พูดเล่นแล้วนะครับนี่จะพูดจริงก็ไม่รู้ คือบางทีบางครั้งเนี่ยมันเป็นอะไรที่ให้เราท้าทายมากนะครับผมจะว่าถ้าท่านมีโอกาสนี่ต่อไปอนาคตเนี่ยหลายท่านก็เป็นเจ้าวาดเนี่ยจะอยู่ไทยก็ดีอยู่ลาวก็ดีนี่อยู่ลาวอย่างจันแสงเนี่ยแต่ก่อนก็อยู่ธรรมดาไอ้มาทุกวันนี้จะเป็นเจ้าคณะแล้วพาพระเดินธุดงค์พาโยมปฏิบัติจัดปริวาสหลายท่านนะครับก็ไม่ได้ว่ามีชื่อมีเสียงเก่งอะไรหรอกครับแต่ว่าอาศัยใจสู้เอาเราทำได้แต่เราจะทำไหมแค่นั้นนะครับถึงเราจะแบบว่าอยู่วัดบ้านเราก็ทำเป็นวัดป่าได้เพราะก็ปลูกต้นไม้หลายๆมันก็มีป่ากันมันยากอย่างบางคนบอกโอ้ยผมอยู่วัดบ้านอาจารย์ผมคงจัดปริวาสไม่ได้หรอกมันที่ยากบอกก็ปลูกต้นไม้ขึ้น 2-3 ปีก็มีปลาแล้วถ้าสมมติวัดบ้านเรามันแบบที่ครับแคบมันก็ไม่ยากหรอกถ้าเราจะจัดถ้าเราจะทำพวกวันนี้เนี่ยโอ้ยอมติดหนี้ธกส.เยอะมากเขาจ้องจะขายที่ดินเยอะถ้าไม่เชื่อถามโยมดูก็ได้เออโอ้อะไรขออภัยนะโยมนะก็แต่ละวันนี้มาหาผมไม่รู้กี่รายจานบ่ซื้อทีเนี่ยบ่บ่ซื้อหน้าเนี่ยบ่จักสิเฮาซื้อไปจะได้หน้าสิว่าเฮาขึ้นพาไปเฮ็ดหน้าถูกมั้ยถ้าท่านจะเอาที่สร้างที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยท่านเอาเลยครับในหมู่บ้านนั้นถ้าใครเขาแบบอยากขายหรือว่าอะไรยังไงก็แล้วแต่ละ10ไร่20ไร่มันก็สิบ่พอมีอยู่บ่เฮาซื้อสดบ่ได้เฮาก็ผ่อนส่งเฮาก็ได้ตัวคุยกันโน่นนี่เอ้าโยม10ไร่15ไร่เอ้าขอผ่อนส่งเอาเด้อจากนั้นเราก็ถมดินถ้ามันสูงแล้วก็ไม่ต้องถมปลูกต้นไม้ไปนี่ท่านไม่ต้องกลัวว่าวัดบ้านวัดป่าจะผิดกันไม่มีวัดผิดกันหรอกครับมีแต่กิเลสนี่มันผิดกันมีอยู่ว่าวัดไหนวัดป่ากับวัดบ้านโอ้โหวัดบ้านส่งนาคมาตีกับวัดป่าหัวแตก
ศาลาวัดบ้านตีกับศาลาวัดป่าโอ้โหหลังคาพังหมดเลยโมมีมีซุ่มได้พิษกันซุ่มโยมนี่แหละหาเรื่องให้พระพิษกันบางเทือไปวัดก็ว่าขื่นพระให้ผู้นั้นฟังหลวงพ่อวัดนั้นว่าขื่นหลวงพ่อได้เพิ่นว่าซุ่มวัดบ้านก็ว่าขื่นวัดป่าวัดป่าก็ว่าขื่นวัดบ้านอันนี้ถ้าเราจะสร้างนะครับผมว่าทำได้ท่านมีที่15ไร่20ไร่ท่านปลูกต้นไม้ไม่ต้องไปสร้างอะไรมากก็ได้แล้วท่านก็รอเวลาให้มันสมควรสามารถจะจัดงานปริวาสได้จัดงานปฏิบัติธรรมได้ทั่วนี้มันต้องมองการไกลนะครับถ้าเราจะคิดว่าโอ้มันเห็นอย่างไรบ่ได้แล้วปัดบ้านมันทีมันแคบผมอยู่วัดศรีมงคลนั่น8ไร่เหรอทำไมผมต้องมาอยู่ที่นี่เหรอผมจัดปริวาส2ปีปีแรก150ปีที่2 250ผมได้ไปขอสวนโยมที่อยู่ข้างวัดโมเมนต์ขอเสาดอกขอใส่สัวข้าวโยมอยากได้บุญน้ำบออยากได้แล้วอยากได้ยืมสวนแน่เจ้าข้าวยืมสวน10หมื่นป่ะข้างวัดน่ะผมก็ให้โยมบอกได้ขอหลวงพ่อผมไปขอปริวาสมาโอ้ยบักยางขังหลวงพ่ออันวัดเฮานี่เปลี่ยนแปลงได้หลวงพ่อเด้ออยู่มาขี้ข้านคือเก่าบ่ได้หลวงพ่อตายหลวงพ่อกับพระปฏิบัติได้มั้ยหลวงพ่อสิมานอนหลวงพ่อสิบ่บินธบาตหลวงพ่อสิอยู่จังซี่หลวงพ่อเป็นเจ้าอาวาสมาจักปีแล้วเคยจัดงานปริวาสบ่หลวงพ่อสิว่าจังได๋มึงไปเลยมึงไปจากวัดกูเดี๋ยวนี้เลยมึงสิไปกรรมฐานอยู่ไสมึงก็ไปโลดมึงจะสิมากรรมฐานอยู่นี่บ่ใช่มั้ยอันนี้ก็อยู่ที่เราเหมือนกันอันนี้เริ่มต้นจึงอยากฝากว่าพวกท่านเป็นอนาคตพวกท่านเป็นความหวังที่จะพากันไปสานต่อบุญสานต่อธรรมแต่มันเป็นวัดหนึ่งที่มันร่วม10บ้าน20บ้านจังโฮมกันวัดหนึ่ง10วัด20วัดจังมีพระองค์หนึ่งมันให้เราเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นที่จะพาญาติโยมปฏิบัติพาญาติโยมสวดมนต์ที่จริงเราเนี่ยไม่ต้องไปมีอะไรมากหรอกครับถ้าเราจะให้โยมศรัทธาเนี่ยทำวัดสวดมนต์แล้วก็ธรรมะอะไรที่มันแบบให้โยมได้เข้าอกเข้าใจในการประพฤติในการปฏิบัติเป็นที่พึ่งของโยมได้สามารถที่ทำให้เกิดความศรัทธาได้สิ่งเหล่านี้ก็จะนำมาซึ่งคุณค่าซึ่งประโยชน์ถึงแม้ว่าคนจะเข้าใจก็มีไม่เข้าใจก็มีมันเป็นเรื่องธรรมดาถ้าท่านจะคิดว่าโอ้ยมันคนเขาบอกศรัทธาคนเขาบอกเข้าใจเขาเว้าเขาว่าพุทธเจ้ายิ่งกว่านี้ครับเอ้าถามว่าเราทำอะไรแค่เขานินทานี่ยังไม่เท่าไหร่หรอกครับเขาบอกใส่บาตรให้กินก็ยังบ่เท่าใดเอ้าพุทธเจ้าเป็นยังไงปล่อยช้างปล่อยช้างนาลาคีริงชนเอ้าเข้าไปบิณฑบาตมีเฮือนใดปล่อยงัวปล่อยกล้วยส้นเฮาจะบ่พระมาแล้วกูสร้างพระแห้งปล่อยงัวออกว่าจัดการเลยงัวส้นพระแตกเลยไม่มีพวกเราเนี่ยแบบโอ้ยคือลำบากแค่นอคือมีอุปสรรคแค่นอพุทธเจ้าเป็นยังไงทีเนี่ยนายขมังธนูมาลอบยิงเนาะถ้าทุกวันนี้จะเป็นยังไงมือปืนมายิงเนาะเขามาด่า500คนพวกเรานี่มีใครมาด่าถึง500คนไหมมันบุหูสีดาจังใดดาจนพระอานนท์เลยบอกว่าถ้าเดี๋ยวองค์สมเด็จพระศาสดาย้ายไปอยู่ที่อื่นเถิดเขาด่าขนาดนี้พุทธเจ้าว่าถ้าย้ายไปเขาด่าอีกจะทำยังไงอานนท์ก็ย้ายอีกว่าสันเขาด่าอีกทำยังไงก็ย้ายอีกว่าสันเขาด่าหมอไหนก็ที่ย้ายไปเรื่อยมันจะมีมงอยู่พอไปเนาะพุทธเจ้าก็เลยตรัสว่าเหตุมันเกิดที่ไหนก็ให้มันดับที่นั่นไปมาเขาก็เลิกด่าไอ้มันสิมาด่าเฮามัดเหมือมัดเว้นมันสิบ่ทํามาหากินบ่มันสิบ่นอนกับลูกกับผัวมันบ่สิมันมีแห้งด่าเฮามัดเหมือมัดเว้นเพิ่นเนาะแต่เราก็ต้องใจเย็นนะครับผมไม่อยากบอกว่าวัดไหนบ้านไหนโยมก็เว้าขื่นโยมก็ว่าด่าจังซี่หลวงพ่อท่านก็คงจะอดทนมานานแล้วล่ะอดหลายเราก็อดบ่ได้เราก็เปิดเครื่องบักไดแล้วว่ามึงแน่จริงมึงออกมาหากูอยู่วัดนี่แล้วว่ามึงจะเกงอยู่ในบ้านมึงจะตายได้เราวะ
มึงตายเมื่อไรมึงสิหูซื้อกูนี่เราปัจจุบันสวดในหัวมึงแล้ววะป้าดมึงคือนักเลงธนภาคกันดีกว่าอาจารย์สันมันก็โพสเนาะเราทั้งหลายนี่ยังไม่เท่าไหร่ขนาดพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วนะครับยังมีคนมาด่า500เอ้าอันเฮานี่ภาษาหยังเขาเว้าพื้นซื่อๆเอ้ามีคนปล่อยงั่วปล่อยห้วยมาซ่นเฮาซ้ํามีผู้ใดอยู่ปล่อยสร้างมาซ่นเฮาอยู่บ่ฉะนั้นพวกเราทั้งหลายเรื่องมารก็ดีอุปสรรคก็ดีมันเป็นเครื่องยกระดับเราที่ท่านบอกว่ามารไม่มีบารมีไม่เกิดถ้าเราได้ผ่านอุปสรรคผ่านปัญหามันจะเข้มแข็งฉะนั้นผมได้ฝากความหวังไว้กับท่านทั้งหลายนะครับถึงท่านจะไปทุดงก็แล้วแต่ไม่ไปทุดงก็แล้วแต่ถ้าท่านอยู่ได้ท่านจะเป็นอนาคตของหมู่บ้านอนาคตเป็นตัวแทนเป็นความหวังของชุมชนเนาะไปกลับไปดูแลวัดวาอารามที่บ้านก็ได้ไปดูแลหลวงปู่เจ้าวาดก็ได้ครับถ้าท่านดูแลท่านไม่นานนะครับท่านก็ได้เป็นเจ้าวาดแทนนะครับเพราะอะไรเพราะท่านอายุมากแล้วนะครับเราก็อุปถัมภ์ท่านดีๆดูแลท่านดีๆทั้งโอ้ยหมอเอ้ยหลวงปู่ตายเจ้าก็เป็นเจ้าวาดต่อหลวงปู่เด้อหลวงปู่คือสิบ่ไหวแล้วล่ะเอ้าไว้จังได๋บ่เราก็รับมรดกเรียบร้อยนะครับเป็นเจ้าวาดองค์ต่อไปแต่ท่านอย่าไปคิดแบบอยากได้อยากเป็นเร็วนะครับเห็นหลวงพ่อเป็นเบาหวานกระดิส่งโอวันตินเห็นแต่เรากินอุปถากพ่อเบาหวานหลวงพ่อแบบว่าน้ำตาลสูงหลวงพ่อโอวันตินหลวงพ่อขนมหลวงพ่อโอ้ยหลวงพ่อสั่นหลายๆเด้อแบบลุงหลวงพ่อสัตว์อย่างหลวงพ่อกินหลายเสร็จโอ้โหความดันสูงส่งกาแฟเรากินมื้อละ4แก้วเอ็ม150อีก3ขวดเอ้ยอยากเป็นเจ้าวาดทางลัดอันนี้อย่าไปทำนะครับพูดเล่นนะครับท่านมันจะคิดว่าเออกูได้เราไว้บัดนี้แขนเราไว้บัดนี้เฮ็ดคักๆหลวงพ่อมันด้วยอันนี้เราไม่ได้ไปฆ่าท่านหรอกแต่ว่าเราจะให้ทำให้ท่านตายกลับไปสร้างวัดของท่านนะครับทำอะไรให้บ้านท่านชุมชนท่านเป็นบ้านแห่งบุญบ้านแห่งธรรมชีวิตเรานี่ผมว่าถ้าเราอยู่กับบุญได้อยู่กับความสุขอยู่กับสิ่งที่มีคุณค่าชีวิตเรามันก็แค่นี้ก็ที่สุดแล้วครับไอ้เรื่องความร่ำรวยความมั่งมีอะไรนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าไม่มีบุญไม่มีความดีไม่มีธรรมะชีวิตเราก็อาจจะแบบมีก็ทุกข์รวยก็จนอาจจะไม่ได้อะไรในชีวิตในที่สุดอันนี้ฝากความหวังไว้กับพระแต่ถ้าท่านยังแบบไม่เข้มแข็งยังแบบยังไม่สามารถที่จะทำได้เราก็ไปหาฝึกวิทยายุทธรู้จักไหมฝึกวิทยายุทธก็ไปหาเคล็ดวิชากับสำนักนั้นสำนักนี้นะครับสำนักนี้โอ้มีเคล็ดวิชาเกี่ยวกับการนั่งสมาธิท่านก็ไปฝึกสำนักนี้มีเคล็ดวิชาเกี่ยวกับการเทศก็ไปฝึกสำนักนี้มีเคล็ดวิชาการสวดมนต์ก็ไปฝึกรวบรวมเคล็ดวิชาเหล่านั้นกลับมาแล้วก็มาแสดงวิทยายุทธเองนะครับแต่ว่าก็ต้องดูด้วยนะครับอย่าพึ่งแบบว่าเปิดเผยตัวตนมากนะครับเดี๋ยวเขาจะหมั่นไส้เขายังไม่อยากแบบโน่นนี่เลยหลวงพ่อผมเทศเก่งเลยหลวงพ่อผมเทศได้หลวงพ่อจะได้ให้ผมเทศเนี่ยหลวงพ่อหืออีหลวงพ่อผมอยากเทศไปเถียงเทศกับหลวงพ่อเจ้าวาดบ่แม่นเด้เอ้าอันนี้หมดเวลาแล้วนะครับขอให้พระคุณเจ้าได้ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ขออนุโมทนากับทางคณะอบต.นะโดยเฉพาะท่านนายกปรินทร นาหอมวรกุลทางคณะเจ้าหน้าที่ก็ดูแลกันมาเป็นประจำทุกปีไม่เคยขาดนะทั้งงานกิจกรรมโน่นนี่อะไรต่างๆที่จริงผมมาอยู่ที่นี่บางทีผมก็ยังคิดอยู่นะครับว่าเราเนี่ยมาทำให้คนอื่นลำบากด้วยหรือเปล่าคิดให้เป็นบุญก็เลยคิดโอ้พาโยมเอาบุญไว้วะให้โยมได้บุญนำโยมก็คือสิดีใจอยู่ที่อาจารย์พาทำบุญแต่พอมาคิดอีกมุมนึงก็
กูหนักแห้งน้ำอาจารย์จะลั่นนี่กูบ่ได้อยู่ได้เศร้าจักเถื่อจักงานยังต่องานยังเดี๋ยวก็งานนั่นงานนี่เงินที่ใส่ซองกูก็จนเมิดพอแห้งแล้วจะแม่นพากูเฮ็ดบุญดูกูตายย้อนบุญคักๆโอ้ยอาจารย์จะลั่นนี่ก็ได้จะแม่นพากูเฮ็ดบุญบ่อยู่บ่เศร้ากูกําลังสิมีเงินแหน่ก็เมิดอีแล้วปฏิวัติอีกอันนี้ก็ต้องขอโทษด้วยเด้อถ้าสมมติว่าทำให้โยมต้องลำบากแต่ไม่มีเจตนาที่จะให้โยมเดือดร้อนนะแต่ว่ามีความปรารถนาดีที่อยากจะให้โยมได้บุญได้กุศลได้คุณค่าทางจิตใจอันนี้มันเป็นหน้าที่ของพระที่จะให้โยมได้ประโยชน์ในการบวชในการปฏิบัติกะขออนุโมทนากับทุกท่านทุกคนบุญใดกุศลใดที่เราประพฤติปฏิบัติไว้ดีแล้ววันนี้พอเราได้มีความศรัทธาเชื่อมั่นในบุญมีความสำนึกความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณขออำนาจแห่งบุญนี้จงเป็นเครื่องเกื้อหนุนส่งเสริมให้พวกเราเจริญงอกงามในคุณธรรมคุณงามความดีหน้าที่การงานให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปและขอบุญนี้ได้ส่งถึงผู้มีพระคุณคุณบิดามารดาปู่ย่าตายายผู้ที่เรารักผู้ที่เราผูกพันก็ขอให้ได้รับรู้อนุโมทนาในบุญกุศลคุณงามความดีหากมีทุกข์ขอให้พ้นจากความทุกข์หากมีสุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปและขอส่งบุญนี้ถึงเทวาอารักษ์ที่ปกป้องคุ้มครองตัวเราบ้านเรือนที่เกี่ยวข้องด้วยบุญสัมพันธ์ขออำนาจแห่งเทวานุภาพจงเป็นเครื่องเกื้อหนุนซึ่งกันและกันเราขอส่งบุญนี้ถึงทุกท่านทุกตนทุกจิตทุกวิญญาณและขอส่งบุญนี้ถึงเจ้ากรรมนายเวรคนที่เกลียดคนที่อาฆาตพยาบาทคนที่อิจฉาริษยาขอบุญนี้จงส่งถึงเขาให้เขาได้ปลดเปื้องกรรมเวรที่เกี่ยวข้องอย่าได้โกรธอย่าได้เกลียดอย่าได้อาฆาตพยาบาทอย่าได้อิจฉาริษยากันเลยขอเราอยู่ร่วมกันด้วยบุญคือความดีขอเราอยู่ร่วมกันด้วยธรรมคือความเข้าอกเข้าใจคือสติปัญญาขอความเจริญงอกงามในศีลในธรรมจงบังเกิดมีแก่พวกเราทั้งหลายให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนด้วยเทอญ